สวัสดีค่ะวันนี้มาเดินออกกำลังกายนะคะข้างนอกนะคะก็พาชมธรรมชาติบรรยากาศข้างนอกนะคะวันนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่ะไปเรื่อยๆนะคะตอนเช้าบรรยากาศก็ดีผ่านต้นไม้นะคะถนนนี่โล่งนะคะช่วงเช้านี่ถนนโล่งมากเลยนะคะก็พาไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่เราจะพาไปชมเมนูอาหารนะคะเราก็พาเดินออกกำลังกายนะคะตอนเช้านะคะค่ะแล้วก็วิ่งไม่เยอะละค่ะช่วงเช้านะคะก็จะเป็นก็พามาออกกำลังกายนะคะนี่ค่ะดอกไม้อยู่ข้างนอกริมทางนะคะดอกไม้ริมทางนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าบ้านเลยนะคะซอยบ้านแล้วนะคะเดินมาเรื่อยๆออกกำลังกายนะคะที่เห็นภาพหลายๆอย่างนี้คือเมนูอาหารนะคะที่เราจะพาไปชมไปแนะนำนะคะว่าวันนี้มีเมนูอะไรที่จะรับชมนะคะค่ะนี่ค่ะพามาชมการเดินออกกำลังกายนะคะที่บ้านเลยค่ะก็พามาเรื่อยๆแล้วก็ซื้อกับข้าวอาหารถุงนะคะพอเช้าเราทำซื้อหมูย่างมานะคะหมูย่างมาด้วยนะคะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะค่ะเดินไปเรื่อยจนถึงบ้านนะคะค่ะนี่ก็เดินต้นมะละกอขึ้นเนาะข้างทางนะคะพามาชมแล้วเดินไปเรื่อยๆเดินแบบนี้ดีนะคะทุกวันออกกำลังกายนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราดีนะคะดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะคะต่อไปก็เป็นเมนูอาหารนะคะนี่นะคะน้ำพริกปลาร้าผักต้มนะคะนี่ก็ต้มนะคะต้มเนี่ยค่ะกระดูกหมูนะคะนี่ก็เป็นต้มใส่บัวปลาทูนะคะผัดแตงกวาหมูสับนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นหมูทอดมีแตงกวาด้วยนะคะนี่ก็เป็นผัดนะคะผัดใส่กระดูกหมูอ่อนนะคะนี่ก็เป็นหมูนะคะหมูแดงนะคะก็อร่อยเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุก็พาไปชมนะคะเรื่อยๆนี่ก็ผัดไก่นะคะผัดพริกไก่ขนมนะคะนี่คือไอ้นั่นนะคะอะไรเนี่ยพูดผิดแล้วนะคะขนมเฉาก้วยค่ะเฉาก้วยกะทินะคะนี่ราดหน้านะคะไม่ใช่ราดหน้าราดหน้านะคะรัดหน้านี่ก็ผัดนะคะนี่ก็ผัดทุกอย่างนะคะให้ชมนะคะเมนูหลายๆอย่างก็น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะนี่ก็เป็นยำมะม่วงนะคะสวัสดีค่ะ